สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแสวงเคารพทุกท่านด้วยผมในนามของประธานมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจได้เข้ามาบริหารกิจกรรมกับกิจการของมูลนิธิดังนั้นทางคณะกรรมการเห็นชอบให้ทำการจัดซื้อรถพยาบาลซึ่งเรายังขาดแคลนอยู่จำนวน1คันพร้อมทั้งมีอุปกรณ์เสริมครบคันเพื่อที่จะนำมาบริการหรือรับใช้ชาวอำเภอสวนไอโกลกมูลนิธิก็ได้ทำการทดลองจ่ายซื้อในจำนวนเงินที่มากพอสมควรดังนั้นใครที่จะขอท่านผู้มีจิตศรัทธาชาวเบอร์เสียงกรกทั้งหลายที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับทางมูลนิธิในครั้งนี้ด้วยพวกเรายินดีที่จะรับใช้พวกท่านและขอให้ท่านที่มีกำลังทรัพย์มาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้กิจการของมูลนิธิเราเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีในที่นี้กับผมเองก็ขอให้ท่านได้มีโอกาสก็มานำชมกิจกรรมของทางมูลนิธิเราด้วยเพื่อให้กำลังใจกับพนักงานและอาสาสมัครที่มีจิตอาสามาทำงานในครั้งนี้ด้วย